วันที่21มิถุนายนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งข้อมูลว่านายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือที่รู้จักกันในนามผู้ว่าหมูป่าเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยวัย58ปีเมื่อเวลา 18:00 น.ของวันที่21มิถุนายนภายหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งนายสุทธิพงษ์ระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในกระทรวงมหาดไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายณรงค์ศักดิ์อย่างสุดซึ้งทั้งนี้ได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดดำเนินการเรื่องพิธีศพของนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรต่อไปสำหรับนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีผลงานสร้างชื่อเสียงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนมิถุนายนปี2561ประวัติการทำงานของนายณรงค์ศักดิ์นั้นปี2559ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปี2560ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปี2561เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปี2562เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและปี2564จนถึงปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีรายงานข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐได้พยายามทาบทามนายณรงค์ศักดิ์ให้มาลงชิงตำแหน่งแต่นายณรงค์ศักดิ์ได้ปฏิเสธโดยระบุว่าเนื่องจากตัวเองย้ายบ้านบ่อยและเรื่องของทะเบียนบ้านที่อาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกอบกับตัวเองตั้งใจจะรับราชการจนเกษียณอายุราชการและเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วตั้งใจว่าจะไปสอนหนังสือ